โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ฮะเห็นอะไรไหมท่อนะครับแล้วก็มีของในกล่องนะวันนี้ก็จะไม่ได้รื้อประกอบอะไรนะครับแต่เป็นการอัปเดตของที่เตรียมจะตกแต่งเจ้า Forza ของผมนะครับพอดีก็ได้งบมานิดหน่อยก็เลยจัดของมานิดหน่อยนะครับเตรียมจะอัปเกรดเจ้า Forza ของผมส่วนเจ้าท่อใบนี้ก็เป็นการนึกสนุกของผมนะฮะว่าเดี๋ยวจะลองใส่ท่อ X-Max ดูนะเห็นราคามือสองมันแบบถูกมากเลยนะโอ้ลองกันใหญ่เลยเฮ้ย เอ้ยก็ได้ยินเสียงแมวร้องหน่อยนะแมวเต็มร้านก็อันนี้จะเป็นท่อผ่านะครับของ X-Max นะหนักมากก็แต่ด้วยความที่ผมเห็นว่ามันเป็นท่อแท้แล้วก็เนี่ยพลาสติกครบๆอย่างนี้นะครับเนี่ยก็เลยจัดการซื้อมานะครับมือสองท่อผ่ามาสวยงามแล้วด้วยเดี๋ยวผมขอหมุนให้ดูด้านหลังนะอาจจะสั่นๆหน่อยนะมือเดียวก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูผมลองเทียบใส่กับ Forza แล้วเอ๊ะมันก็พอได้อยู่นะท่อนี้ก็รอยเชื่อมอะไรนี่แบบนี่นะครับดูงานดีมากงานดีผมบอกเลยงานเขาทำมาดีนะท่อก็จะเป็นท่อตรงๆนี้นะเดี๋ยวเปิดแฟลชให้ดูดีกว่าเนาะเผื่อจะเห็นด้านในว่าโอ้ยมือไม่ถึงโอเคจะเห็นไหมเนาะนี่ครับโฟกัสด้านในดูตะแกรงด้านในครับงานค่อนข้างแบบใช้ได้เลยครับดูนะนี่ดูงานด้านในนะซูมเข้าไปได้ถึงไหนคือแบบนี่ครับตะแกรงเขาดีมากก็ถึงจะเป็นท่อตรงนะแต่ด้วยความที่ตรงนี้เขาตัดออกไปแล้วชิ้นนี้เขาตัดออกไปแล้วนะก็ไม่เป็นไรนะครับก็ซื้อมาในราคา1,900 บาทนะครับเป็นท่อผ่า X-Max โอ้โหผ่าแล้วก็ยังหนักอยู่ดีนะครับแต่ก็แน่นๆเลยตัวนี้นะครับนี่ครับท่อแท้มีหมอกอนะเห็นไหมงานผ่ามาสวยๆเลยผมก็เลยจัดการเอามานะก็เหลือแปลงครับเดี๋ยวต้องแปลงขาแปลงอะไรให้มันตรงรูกับ Forza นะครับลองใส่แล้วก็สวยไปอีกแบบนะสวยดีอ่ะท่อ X-Max มันสวยผมชอบท่อ X-Max ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ววันนี้ได้มีโอกาสแล้วก็เลยจัดการหาซื้อมาซะเลยนะครับก็เนี่ยดูดิแหลมันมีกิมมิกแบบเท่ๆอย่างนี้นะเนี่ยผมคิดว่าถ้าใส่แล้วผมก็ใส่ตัวหนังสือตรงนี้สักนิดนึงนะให้เป็นตัวเล็กๆขาวๆตรงนี้นะสวยงามแน่นอนท่อส่วนคอท่อเขาก็แถมมาให้ถึง2อันเลยนะครับผมนี้น่าจะเป็นของ X-Max แหละที่เขาใส่กับท่อใบนี้นะแต่ส่วนอันเนี้ยเขาบอกว่าเป็นของท่อ Z ก็น่าจะตระกูล Z นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยครับเขาก็ให้มาด้วยนะน้องก็ใจดีมากเขาให้มาหมดเลยในราคา 1,900 บาท ก็ขอบคุณมากเลยน้องให้พี่มาต่อยอดเล่นได้เยอะเลยอยากเล่นมานานแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นของใหม่กิ๊บเลยนะเนี่ยก็เก็บจนเก่าสนิมขึ้นแล้วมั้งเนี่ยก็มีอยู่อย่างเดียวที่เดี๋ยวต้องไปร้านท่อนะไม่รู้ว่าร้านท่อเขาจะมีไอ้เซ็นเซอร์หรือเปล่านะต้องเจาะรูเซ็นเซอร์ใส่เข้าไปในท่อนะครับเดี๋ยวต้องเดินคอท่อใหม่ก็มีตัวนี้แล้วก็มีเศษปากนี่เดี๋ยวช่างเขาตัดให้ได้อะไม่ต้องห่วงสวยงามแน่นอนนะแต่ยังไม่ได้คุยกับช่างเลยช่างออกหาเรื่องให้กูทำอีกแล้วตลอดเลยเอาแต่งานแปลกๆมาให้กูทำก็ประมาณนั้นแหละโอเคท่อผ่านไปขอตั้งไว้อย่างนี้แหละไม่ยกแล้วหนักมาดูส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นของที่ไว้อัปเกรดเจ้า Forza เห็นไหมแว๊บๆนี่ครับของกำลังฮิตกำลังดังแต่เจ้า350ครับแคมของช่างพัดนครสวรรค์นะครับก็ได้มาอยู่กับในมือผมแล้วพอดีวันนั้นแหมได้ส่วนลดเนาะก็เลยใน Shopee นะผมก็เลยจัดมาเลยนะครับแล้วก็เจ้าของร้านก็เป็นสำนักแต่งร้านอะไรผมจำไม่ได้แล้วโทษทีนะครับก็ให้คำแนะนำอย่างดีเลย
ก็เดี๋ยวผมบอกคร่าวๆแล้วกันคนที่อยากใส่แคมเองอย่างผมนะครับแคมช่างพัดเนี่ยผมก็ได้พูดได้แต่แค่อันนี้นะเพราะว่าช่างเขาแนะนำอันนี้มานะก็ผมก็ถามเขาเยอะแต่เขาบอกว่าตัวนี้เราสามารถใส่เองได้ก็ใส่โดยที่เปิดแค่หัวก็แมวร้องโอเคก็เจ้าแคมตัวนี้นะผมก็ได้ถามช่างเอ้ยช่างไหมเขาเป็นช่างไหมก็น่าจะเป็นสำนักแต่งสำนักหนึ่งอ่ะที่เขาขายของแต่งนะก็เขาบอกว่าตัวเนี้ยเราไม่ต้องทำอะไรมากเลยก็มาถึงก็จับใส่ได้เลยนะแล้วเขาก็บอกวิธีการใส่ของเจ้าวิธีการลื้อแคมลื้อเปิดออกมาเนี่ยแล้วก็ใส่นะครับว่ามีตรงไหนที่มีเทคนิคอะไรที่มันจะต้องระวังอะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็แนะนำผมได้เป็นอย่างดีนะผมก็จำได้คร่าวๆนะครับก็ส่วนใหญ่ก็พอเข้าใจแล้วแหละแต่ก็มีบางทริคบางอย่างที่อย่างเช่นปั๊มไอ้ตัวกดโซ่ที่เป็นแบบไฮดรอลิกของเจ้า350หรือวิธีการถอดแคมว่าแคมนี้มันจะถอดยากยังไงต้องหมุนไปทางไหนแล้วถึงจะงัดออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ให้ระวังเรื่องคิมวาว่าระวังมันปิวหายไปประมาณนั้นเลยเนาะสำหรับแคมแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนคิมวาวนะครับก็ใส่คิมเดิมได้เลยเพราะเขาเซตท้องแคมให้มา อะไรเรียกว่าไม่ดังและให้มันรับกับเจ้าคิมเดิมของเรานะครับประมาณนั้นเลยเนาะก็โดยประมาณนะประมาณนี้ก็น่าจะเป็นแคมที่สามารถใส่กันได้ง่ายๆนะสามารถใส่เองได้ผมดูคนใส่แล้วเขาใส่กันแป๊บเดียวเองนะผมยังไม่รู้นะยังไม่ได้ลองเลยนะไม่มีเวลาทำนะครับก็ได้แต่นอนกอด นะครับก็ตามนั้นนะครับต่อมาก็ถ้ามีแคมก็ต้องมีอะไรมีเฟืองนะครับเขาบอกช่างก็บอกว่าสเต็ปเริ่มต้นนะแต่เฟืองนี่ผมซื้อคนละร้านนะเพราะว่ามันถูกกว่านิดนึง ก็จริงๆก็อยากจะซื้อร้านเดียวกันแหละเพราะว่าแต่แหมผมก็เห็นแต่ของถูกต่างกันหลักร้อยแต่ไม่รู้จะทนหรือเปล่ากลัวจะแตกจังเลยอันตรายเหมือนกันนะซื้อแคมไม่ดีก็แต่อันนี้ก็ร้านเขาก็บอกเหมือนกันก็รับประกันเหมือนกันไม่รุดไม่แตกนะก็ซื้อมาได้ในราคาไม่บอกแล้วกันเพราะว่ามันมีหลายราคานะแคมด้วยไม่บอกแล้วกันหากันเองก็ตัวนี้เป็นเฟืองเบอร์14นะครับเขาบอกว่าสเต็ปเริ่มต้นในการใส่แคมก็มีเฟืองเบอร์14นี่แหละใส่ไปก่อนเล่นเฟืองตัวเดียวไปก่อนแล้วถ้ายังไม่พอมือเขาบอกค่อยไปศึกษาเรื่องเฟืองคู่นะผมก็บอกเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะผมก็ยังไม่เข้าใจเรื่องเฟืองสักเท่าไหร่นะครับก็ประมาณนั้นเลยนี่เฟืองอะไรเฟืองเดียวก็คือเปลี่ยนตัวเดียวนั่นเองเฟืองเนี่ยเปลี่ยนไม่ยากง่ายมากเลยนะฮะก็เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนใส่แคมก่อนเดี๋ยววางผมจะวางแผนใส่แคมแล้วก็ไปลองเทสวิ่งให้ดูนะครับเทสขี่ใช้งานเนี่ยไม่ได้เทสวิ่งแบบลองจมไมอะไรหรอกครับเทสขี่ใช้งานให้ดูเพราะว่าผมก็ต้องขี่รถไปทำงานเนาะโอเคแล้วก็พอเทสเสร็จแล้วว่าเอ้ยมันได้ประมาณนี้อาจจะไม่ได้แรงเท่าชาวบ้านนะแต่ก็จะมาใส่เฟืองแล้วก็ไล่เม็ดอะไรประมาณเนี้ยครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นจุกลดเสียงแคทลดเสียงแบบไม่รู้อะแบบไหนไม่รู้นี่แบบโง่ๆครับจุดลดเสียงแบบโง่ๆแต่ตัวเนี้ยจากที่ผมทดลองมาแล้วนะผมทดลองกับรถเล็กนะเจ้าฟีโน่ของผมจะใส่แค่แหวนตัวนี้ตัวเดียวนะปรากฏว่าท่อมันเงียบดีครับท่อมันเงียบดีผมชอบผมก็เลยสั่งมันจะใส่กับเจ้า300มั่งเจ้าฟอร์ซ่ามั่งเจ้า350ของผมนะก็จะลองแบบนี้มั่งนะก็จากที่ทดลองกับฟีโน่คือตอนนี้ในคลิปที่ลงไปฟีโน่ยังแบบยังพังอยู่เนาะแต่จริงๆแล้วผมซ่อมเสร็จไปนานแล้วนะคลิปก็ดองๆไว้นะครับอันนี้ฟีโน่มันใส่เนี้ยมันข้อดีคือใส่ไอ้ตัวแบบเป็นแหวนแบบเนี้ยมันไม่กินใยแก้วครับมันไม่กินใยแก้วเพราะลมส่วนใหญ่มันจะออกตรงกลางครับไอ้ริมๆนึงเนี้ยมันจะไม่ออกนะครับลมมันจะออกแต่กลางครับมันก็เลยทำให้ไม่กินใยแก้วครับแล้วเสียงก็เบาดีผมช่วงนี้เป็นอารมณ์แบบไม่อยากเสียงดังครับอยากขี่แบบใส่ท่ออาคาแต่
ไม่ต้องดังมากครับขอขี่เงียบๆหน่อยอะไรเงี้ยนะฮะขี้เกียจรำคาญโอ้โหอะไรประมาณนั้นโอเคต่อมาก็ชิ้นสุดท้ายนั่นแหละวันนี้พูดไม่เยอะนะพูดนิดหน่อยชิ้นสุดท้ายเดี๋ยวขออนุญาตตัดแป๊บนึงขอสต็อปก่อนขอถ่ายก่อนเลยแล้วกันมันก็คือเจ้านี่ครับ350เข้ากองพร้อมยางกันน้ำมันคือท่อ ID นะครับท่อที่เข้าปาก ID นะครับก็เป็นท่อสแตนเลสเนาะแล้วก็มียางกันน้ำด้วยคือที่ผมซื้อร้านเนี้ยที่ผมเลือกร้านนี้นะครับเพราะว่าทรงก็สวยด้วยแล้วก็มียางกันน้ำแถมให้ร้านอื่นราคาแพงกว่าแถมไม่มียางกันน้ำให้ด้วยนะร้านนี้ถูกมากถูกบอกเลยว่าถูกมากๆหลักไม่เกิน300บาทอะบอกเลยเนี่ยได้มาอย่างเงี้ยคือร้านอื่นแพงไปไหนกันก็ไม่รู้ก็ยังงงอยู่นะนี่ก็สแตนเลสอย่างดีอย่างนั้นเชื่อมอย่างดีเหมือนกันแต่ถูกมากๆเลยแถมมียางกันน้ำเลยเนี่ยผมขอไม่แกะแล้วกันนะเพราะว่าเดี๋ยวยังไม่ได้ใส่เร็วๆวันนี้นะครับก็ขอหุ้มไว้เงี้ยเดี๋ยวมันหายนะก็เป็นมีเยื้องนิดๆนะครับก็ได้ทริคเล็กๆมาจากสำนักที่ขายแคมให้ผมนะจำไม่ได้ว่าสำนักไหนเขาบอกว่า Honda เนี่ยไม่ต้องการอะไรที่มันโล่งเกินไปชอบให้มันคับๆแคบๆนิดๆแต่ก็ไม่ได้แคบคับแคบจนเกินไปให้มันตึงๆให้มันฟิตๆนิดนึงนะครับหนึ่งช่องลมช่องอากาศอะไม่ต้องจำเป็นไม่จำเป็นจะต้องใหญ่โตโมโหลานก็มันก็ใหญ่โตตามสเต็ปเขาบอกนะครับก็ถ้าเป็นอย่างลูกดาดเนี่ยลูกเดิมเนี่ยไม่ต้องใหญ่โตโมโหลานก็จะวิ่งดีกว่านะครับจะวิ่งดีกว่าเขาบอกมาอย่างนี้เทคนิคเล็กๆของเขานะครับก็ผมถามเรื่องลิ้นเล้งอะไรไปก็เดี๋ยวเขาบอกก็เปลี่ยนได้ตามปกติเลยนะฮะส่วนลิ้นเล้งเนี่ยก็ไปสับได้ตามร้านทั่วไปนะสำนักแต่งแถวบ้านใกล้บ้านคุณได้เลยนะก็จะประมาณนั้นนะมีทิกลิกก็เขาบอกอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ก็ควรนะเขาว่างั้นเพราะว่าตรงถ้าเป็นของเดิมเนี่ยมันเป็นยางมันจะตีบได้นะเวลารอบสูงเราแนะนำให้เป็นสแตนเลสเพราะมันจะท่อมันจะไม่ตีบนะฮะประมาณนั้นแต่ก็ผมบอกว่าใส่แคมตัวนี้ไม่จำเป็นต้องแยงพอตก็ได้นะถ้าลูกเดิมนะก็เอาสเต็ปนี้ไปก่อนแล้วกันสเต็ปต่อไปค่อยว่ากันนะครับถ้าขยับไปลูก80หรือ85ต้องทำฝาอะไรอย่างนี้ค่อยว่ากันแต่คงไม่แล้วครับผมน่าจะทำแค่สเต็ปนี้แหละแล้วก็เรื่องเฟืองนี่เดี๋ยวศึกษาอีกทีนึงนะอาจจะขยับเฟืองนิดหน่อยเพราะว่าผมตัวใหญ่นะครับใส่เฟืองหนักมากเกินไปก็ไม่ดีเฟืองหนักมากไปรถก็ไม่มีแรงนะครับเฟืองต้องพอดีนะประมาณนั้นเลยวันนี้ก็คงมีให้ของมาอัปเดตกันเท่านี้นะส่วนเจ้าฟอร์ซ่าผมก็นู่นจอดอยู่นู่นนะครับช่างเขากำลังจะมาทำทางขึ้นบ้านให้ครับเดี๋ยวผมจะเอารถขึ้นบ้านง่ายๆนะครับแค่นั้นแหละก็เลยนี่เลยทางขึ้นบ้านเก่ามันเนี่ยชันแล้วมันกระแทกใต้ท้องแล้วรถเตี้ยนะครับก็เลยทำใหม่แล้วก็จะเอาเจ้าฟอร์ซ่าขึ้นบ้านเหมือนเดิมประมาณนี้ช่างก็ยังไม่ทำนะฮะ ตามนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะใส่นี่ก่อนเลยแต่เดี๋ยวใส่ไม่ได้ถ่ายให้ดูแล้วกันเพราะว่าคงไม่มีอะไรใส่แค่เฉยๆนะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอกันหลังจากคลิปนี้อีกเมื่อไหร่ไม่รู้เดี๋ยวขี่รถลองเสียงเจ้าแคทนี้ให้ดูแล้วกันเนาะตามนั้นเนาะโอเคไปแล้วครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะส่วนท่อนี้อดใจรอนิดนึงไม่มีเวลาเลยที่จะไปหาช่างส่วนแคมก็เหมือนกันเฟืองก็เหมือนกันเดี๋ยวจะหาเวลาใส่โอเคไปแล้วบายบายอีกหน่อยจะถ่ายให้ดูนะวิธีใส่อันนี้ประมาณนั้นอันนี้ด้วยเดี๋ยวใส่วิธีแปลงอย่าทำเป็นวิธีใส่ให้เลยโอเคแต่อาจจะไม่ละเอียดเนาะเพราะไม่ได้เก่งประมาณนั้นไปแล้วบ๊ายบาย